อบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณโพธิรักษ์อาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะดร.หนูนภายุคันธพรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ3ปทุมธานีของหลวงคลอง3แต่ปัจจุบันประจำที่ชมัยมรุเชษฐ์ค่ะศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและจบปริญญาเอกจากคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะคุณลูกกิฟต์ค่ะเชิญค่ะขอบคุณป้าจิ๋วค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องค่ะกิฟต์ขวัญชวนพลายค่ะจิตอาสา0บาททำงานฟรีนะคะ เมื่อก่อนก็อยู่บ้านรับเมืองเรือค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ชมัยมรุเชษฐ์นะคะตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเอกผู้นำทางด้านสังคมธุรกิจและการเมืองค่ะแล้วก็ทางธรรมเราก็เรียนนะแล้วก็กำลังศึกษาอริยปัญญาโทนะคะกับครูประจิ๋วที่สถาบันวิชารามนะคะแนะนำตัวเองเสร็จไปแล้วนะคะค่ะรายการนี้ค่ะค่ะรายการของเรารายการของเราเริ่มต้นด้วยการร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะคะให้พี่น้องดูบนนี้นะคะเดี๋ยวร้องไปด้วยกันนะคะค่ะเชิญน้องเอค่ะค่ะไฟสื่อพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตื่นตีสามสี่สิบห้าเช้ามืดกว่าเพื่อมาตั้งใจฟังไม่ตีส่งเสียงดังดังทักทายยามเช้าว่าเจริญธรรมกดเข้ามาด้วยใจจองคิวระวันส่งกันบ้านกับเธอเราสมณะผู้รู้เติมปัญญาเบาๆที่ได้คลายเฝ้าในความสบายที่จะได้หาเห็นต้นตอนิโรธคือมีชอบมีชังเดินมักจังจังคือสลับออกไปไม่ตีเขียนเรื่องปัญญาเร็วไวเพื่อให้ได้ไปสู่นิพพานทุกคนไปแล้วนะคะเพลงอริยสัจ4นะคะเช่นเดิมรายการอริยสัจ4พาพ้นทุกข์ล้างทุกข์ใจเนี่ยสิ่งสำคัญมากต้องมีมิตรอะไรนะคะป้าจิ๋วมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์นะคะองค์ประกอบนี้ขาดไม่ได้เลยคือมิตรดีแล้วก็ศีลด้วยใช่นะคะมิตรดีต้องมีศีลด้วยนะศีลขาดได้ไหมไม่ได้ค่ะศีลขาดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลนี่ปัญญาจะมาไหมไม่เกิดค่ะปัญญาไม่เกิดเพราะดับคู่สถานโลกันที่พระพุทธเจ้าตรัส ก็คือศีลต้องคู่กับปัญญานะคะจึงจะเกิดสมาธิซึ่งอยู่ตรงกลางค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็ให้โอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ออนไซต์ที่หน้างานที่นี่คือที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นอกจากนั้นติดตามเราทางออนไลน์มีทางไหนบ้างคะมี2ช่องทางค่ะคือ Facebook หมอเขียวแฟนคลับนะคะก็สามารถแจ้งคอมเมนต์หรือรายละเอียดว่าเติมปัญญาเหลี่ยมไหนมุมไหนมีทุกข์ใจด้านไหนนะคะสามารถแจ้งมาในคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็ตอบประเด็นของท่านแล้วก็อีกซีกนึงคือติ๊กไลฟ์สดไป TikTok ที่ขวัญชนภัยนะคะนะคะมีช่องทางดังนั้นเวทีนี้เราไม่ได้พูดกัน2คนใช่แล้วนะคะทางบ้านร่วมพูดกับเราผ่านคอมเมนต์มาทั้งผ่าน TikTok แล้วก็ Facebook แล้วก็พี่น้องที่นั่งร่วมรายการก็สามารถพูดคุยกับเราได้เป็นเวที
ที่พูดคุยกันได้ทุกช่องทางนะคะ3มิติเลยนะคะมีทั้งหน้างานแล้วก็ออนไลน์ใช่ค่ะน้องพี่มิ้ม2นะคะบอกสู้ๆค่ะส่งกำลังใจมาแล้วส่งกำลังใจรัวๆมาได้นะคะหัวใจยิงผ่านมาที่หน้าจอได้เลยค่ะอ้าวเช่นเดิมอริยสัจ4เนี่ยดับทุกข์ใจนะคะดังนั้นเนี่ยความทุกข์เอ๊ะทุกข์อริยสัจ4กับทุกข์ใจเมื่อก่อนที่เรายังไม่เรียนรู้ธรรมะมันต่างอะไรกันคะโอ้โหต่างกันมากเลยค่ะสมัยก่อนน่ะมันไม่เอาทุกข์มันจะเอาแต่สุขมันจะเอาแต่สุขเช่นเอาสมมุติว่าทําทะเลาะกับแม่ค่ะทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับพี่ค่ะแล้วระดับยังไงคะเมื่อก่อนน่ะตอนเป็นคนโลกียะทั่วไปยังไม่เรียนรู้ธรรมะไม่ต้องอะไรมากเลยลึกชาติสมัยก่อนแม่เรียกก็วิ่งหนีเพราะว่าทุกครั้งที่แม่เรียกก็จือจะต้องใช้อะไรแน่นอนเลยวิ่งหนีแล้วก็ถึงแม่ว่าอะไรยังไม่เคยยืนฟังเลยหนีอย่างเดียวพลากใช่พลากอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าไม่พลากเป็นไงก็จะไปทะเลาะกับแม่จะเกิดการทะเลาะกันดังนั้นพลากก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้ครอบครัวสงบสุขได้นะคะแม้สงบสุขแบบสุขทุกๆไหมสุขทุกๆมีทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นทั้งเป็นกุศลธรรมากุศลธรรมาทุกวันเลยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลมีติดลบแล้วก็มีบวกทุกวันเลยค่ะคุณลูกนะคะอันนี้คือทุกเมื่อก่อนนะค่ะแต่ว่าทีนี้พอล้างทุกอริยสัจ4เนี่ยไอ้ทุกอริยสัจ4นี่มันทุกเนี่ยเราอ่านลึกซึ้งมาตรงไหนเราพลากเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่อก่อนพลากออกไปเนี่ยพอมาเจอปัญหาซ้ำๆเนี่ยมันกลับมาทุกอีกไหมอ่ะทุกมากกว่าเดิมหนีไปแล้วพลากไปแล้วมาเจอปัญหาซ้ำๆทุกมากกว่าเดิมใช่และเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เกิดปัญหาใช่ไหมคะใช่แล้วโอ้โหวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันอัดอั้นเต็มทนแล้วเป็นไงคะระเบิดลงค่ะโอ้มันดูไหมคะว่านี่คือพี่นะไม่ดูหน้านะมันดูไหมไม่ดูหน้าอินหน้าพรหมแล้วมันก็คือระเบิดเถิดเทิงเลยค่ะค่ะโอ้ยมีเฟซบุ๊กนะคะคุณกำลาบบอกว่าบางคนพระเตือนยังไม่ฟังเลยนั่นนะคะผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ในพุทธศาสนาที่ถูกตรงอ่ะก็จะมาจับที่ต้นขั้วของทุกข์ไม่งั้นจะมีอริยสัจ4ใช่ไหมคะอริยสัจ4ต่างกันกับทุกข์ทั่วไปนะคะทีนี้เข้าสู่อริยสัจ4ดีกว่านะคะทุกเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนพอเรามาเรียนรู้ธรรมะทุกเกิดขึ้นที่ไหนคะที่ใจเราค่ะที่ใจเราแล้วเมื่อทุกเกิดขึ้นที่ใจเรามันต้องดับลงที่ไหนคะที่ตัวเราเอาแล้วถ้าทะเลาะกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนพูดไม่ดีอย่างเงี้ยมันอริยสัจ4ต้องดับที่เพื่อนหรือดับที่ใครดับที่ตัวเราค่ะโอ้โหไม่ได้บอกให้เพื่อนเงียบๆเพื่อนพูดดีๆหรอมันเป็นไปไม่ได้อ๋อไม่ใช่ดับที่เพื่อนนะค่ะทุกเกิดที่เราจะต้องดับที่เราส่วนเพื่อนจะพูดอย่างไรเป็นเรื่องของใครเป็นวิบากของท่านเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของท่านนะคะท่านเป็นอิสระนะคะใช่อ้าวตอนนี้ยังไม่มีประเด็นค่ะเอาเชิญพี่น้องนะคะท่านใดมีทุกข์ใจเรื่องไหนนะคะที่จะมาให้ช่วยล้างนะคะเช่นกังวลใจด้านไหนค่ะกังวลใจด้านไหนหรือไม่สบายใจด้านไหนหรือมีความทุกข์อะไรทั้งที่นี่นะคะตรงผู้ชมตรงนี้นะคะสามารถยกมือได้นะคะที่หน้างานที่สะพานชมัยมฤเชษฐ์ว่าไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาหรือชาวค่ายนะคะได้หมดเลยนะคะมีทุกอะไรยกมือได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะคลายทุกข์ให้นะคะมีความทุกข์หรือความกังวลนะคะเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะคะเราไม่ได้ช่วยแค่2คนเราจะใช้องค์ประกอบมิตรดีทั้งหมดช่วยกันเติมปัญญาค่ะนะคะมีทุกข์ด้านไหนส่งประเด็นมานะคะทางบ้านก็ส่งมาได้นะคะที่ออนไซต์ไม่มีใครยกมือค่ะโอ้แสดงว่าพ้นทุกข์กันหมดแล้วใช่ไหมคะเอามี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 อันไหนยาวมีนะคะมีที่นี่ยกมือแล้วนะคะให้ใครก่อนคะให้ตะก้องจะเจริญธรรมค่ะจะเจริญธรรมค่ะก็มีปัญหาค่ะทะเลาะกับลูกชายค่ะลูกชายไม่ชอบที่เรามาทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
มาทำความดีอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่ชอบให้มาบำเพ็ญมาทำความดีที่ไหนคะมาบำเพ็ญที่ชมัยมรุเชษเนี่ยค่ะก็แต่เราคิดว่าเรามาทำความดีมาบำเพ็ญความดีเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะทุกใจนะคะลูกมีลูกชายนะคะแล้วลูกชายไม่อยากให้มาบำเพ็ญที่ชมัยนะคะขอไมล์แมปด้วยนะคะน้องเอนะคะโอ้โหไม่ได้เป็นแต่คุณอาหรอกค่ะ อาจจะตอบโจทย์หลายๆท่านด้วยนะใช่ มีท่านอื่นเป็นไหมคะคนที่บ้านไม่อยากค่ะเอาแสดงว่าคนที่บ้านยินดีให้มาที่ชมัยหมดเลยใช่ไหมคะที่นั่งอยู่คนอื่นผ่านฉลุยได้วีซ่าผ่านตลอดชีวิตงั้น30ปีเราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเราอยู่ระยะยาวยาวค่ะยาวมาดูไมล์แมปนะคะคุณอากอบกุลนะคะไมล์แบบลำดับที่1นะคะลำดับที่1อยากได้อะไรจากลูกชายอยากได้อะไรจากเหตุการณ์นี้นะคะเชิญพิธีกรภาคสนามพิธีกรภาคสนามด็อกเตอร์ป้าจิ๋วค่ะก็อยากได้อยากได้อะไรอยากได้ที่ลูกชายให้มาบำเพ็ญอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลูกชายปล่อยเราเป็นอิสระเรามาบำเพ็ญหรือไม่มาบำเพ็ญก็ให้เราเป็นอิสระได้ไหมอย่างนั้นเหรอคะประมาณนั้นอย่าขวางเราได้ไหมอย่าห้ามเราได้ไหมใช่ประมาณนั้นค่ะอ๋อนะคะลูกชายไม่อยากให้มาที่นี่แต่แม่ต้องการมาบำเพ็ญที่นี่นะคะจึงมีความอยากให้ลูกชายปล่อยวางเราได้ไหมเราอยากมาที่นี่นะคะเอาลำดับที่สองนะคะเนี่ยเรากางไม้แมพเราใช้ภาษาง่ายๆอ่ะเนี่ยนะคะเราใช้ภาษาง่ายๆเลยถ้าลูกชายลำดับที่สองเป็นไปได้ไหมคะที่ลูกชายจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆและปล่อยเรามาได้เลยเป็นไปไม่ได้ณตอนนี้เป็นไปไม่ได้ลำดับที่สามถ้าลูกชายปล่อยเรามาที่นี่ได้อย่างสบายก็จะสุขใจสุขใจลำดับที่4ลูกชายไม่อยากให้มาก็เลยทุกข์ใจทุกข์ใจเข้าสู่ลำดับที่5นะคะลำดับที่5คือวิปัสสนาคลายทุกข์ใจนะคะโอ้ต้องถามทางบ้านก่อนนะข้างๆนะคะพี่น้องร่ำเรียนได้เวลาแล้วนะร่ำเรียนธรรมะกันมากี่ปีแล้วนะคะได้เวลางัดธรรมะทั้งหมดที่เรียนมาช่วยเติมปัญญาคลายทุกข์ใจให้เพื่อนนะคะถามก่อนนะคะร่ำเรียนธรรมะกันมากี่ปีแล้วถามพิธีกรภาคสนามก่อนเลยค่ะพิธีกรภาคสนามเรียนธรรมะมาแบบเอาเน้นๆแก่นๆก็9ปีนะคะ9ปีนะคะตรงค่ะมาท่านนี้น้องพีกี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วค่ะวิธี5ปีคุณอานพเน้นๆแก่นๆก็ประมาณ3ปีที่เข้าโรงเรียนของหนูเนี่ยค่ะคุณป้าเชิญคุณป้าค่ะคุณป้าป้าเพ็ญกี่ปีแล้ว10ปีแล้วอ่ะอ๋อ10ปีแล้วอะน้องชุลีด้วยคนต้นเรื่องคนต้นเรื่องนี้ร่ำเรียนธรรมะมากี่ปีแล้วคะอ๋ออากอบคุณนะคะ5ปีค่ะ5ปีแล้วนะคะมาด้านหลังมีไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะกิฟเองเรียนธรรมะมาประมาณ11 12ปีแล้วโอ้ยตากล้องเรียนมากี่ปีแล้วคะธรรมะตากล้องเรียนมา10กว่าปีได้เวลาแล้วนะที่พี่น้องเราร่ำเรียนธรรมะมาหลายปีแล้วเนี่ยบวกกันนี้น่าจะได้เป็น100ปีแล้วมั้งโอ้โหแสดงว่าเราจะมีแรงเหนี่ยวนำที่ดีละนะร่ำเรียนธรรมะมาหลายปีได้เวลางัดธรรมะที่เรียนมาทั้งหมดมาช่วยเพื่อนให้คลายทุกข์ใจค่ะอ้าวเชิญยกมือนะคะใครจะเติมปัญญาใครเติมปัญญาช่วยคลายทุกข์ใจยกมือพูดได้ทุกคนค่ะแน่ได้เวลาแล้วนะเวทีนี้เป็นของท่านทุกคนค่ะทางบ้านด้วยนะคะทางบ้านส่งปัญญามาส่งปัญญามาได้เลยนะเพื่อนมาร้องทุกข์แล้วค่ะใครปัญญาได้ค่ะเอายิ้มอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะใช่ก็เป็นการให้กำลังใจยิ้มอย่างเดียวเป็นการให้กำลังใจค่ะอนุชาเชิญค่ะบอกไอ้กิเลสไปเลยนะคะนี่คือตัวกิเลสของเราบอกมาเลยว่าเองมาทำอะไรถามมันหน่อยมันก็บอกว่าถ้ามันบอกว่าอ่ะมาทำความดีอ่ะมาทำความดีแล้วมันเป็นไงมันก็ได้อ่ะได้ตัวเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามาทำแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของลูกหรอกลูกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เห็นเราเองว่าเรามาทำความดีเราไม่ได้เสียหายอะไรที่นี่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยเองต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะ
โอ้โหแม่นประเด็นนะคะเนี่ยเข้าใจตัวเองก่อนแม่นเป้านะคะลูกจะปล่อยเราหรือไม่ปล่อยเราเป็นเรื่องของใครเรื่องของลูกเป็นเรื่องของลูกแต่เรานี่สิมีความอยากให้ลูกปล่อยเราเนี่ยนะคะแม่นประเด็นซะด้วยต้องมาดูใจตัวเองก่อนนะคะอ้าวโหเยี่ยมเยี่ยมทางบ้านมีไหมคะทางบ้านกิฟยังไม่เห็นนะจากเฟซบุ๊กยังไม่เห็นนะคะค่ะออนใช้มีใครจะเติมอะไรอีกไหมคะอ้าวมาพี่ทิพย์เรามาอ้าวเชิญเชิญค่ะพูดได้ทุกท่านนะคะค่ะขอโอกาสนะคะค่ะพี่เบงก็มีลูกนะคะมีลูก2คนค่ะแต่ก่อนจะมาปฏิบัติก็ตอนนั้นลูกคนเล็กก็อายุก็อยู่ป.5นะคะค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ขวางเราไม่ได้อะไรเรานะคะแต่เราก็มีตัวที่แบบห่วงหรืออะไรแบบเนี้ยอันนั้นมันก็คือใจเราทั้งนั้นค่ะค่ะแล้วถ้าเราจะทำให้เขาปล่อยเราได้หรืออะไรได้เนี้ยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะค่ะถ้าเป็นที่เคยปฏิบัติมาก็คือมาทำศีลที่เราอะค่ะค่ะมาเพิ่มอธิศีลของเราก็คือจากที่เคยปฏิบัติก็คือลดละเลิกเนื้อสัตว์เท่าที่เราจะทำได้นะคะค่ะแล้วสิ่งตรงเนี้ยศีลของเราตรงเนี้ยเขาจะค่อยๆปล่อยเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยค่ะอยู่ที่ตัวเราค่ะแล้วเราก็เข้าใจเขาค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าไปอะไรเขาก็คือเข้าใจในส่วนที่เขาเป็นแล้วเราก็มาเพิ่มอธิศีลที่ตัวเราค่ะอย่างที่ทิพย์บอกค่ะอะไรที่เราติดยึดอยู่ที่เราชอบเราชังอยู่ในตัวเราอะค่ะพยายามมาตรวจดูว่าเราเอาอะไรมาเพื่อตัวเองบ้างอะไรเนี้ยค่ะมันคือการฝึกความเอาอะไรออกอะค่ะแล้วเราจะเห็นผลนะคะค่ะทิพย์ก็ปฏิบัติมาประมาณนี้ค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณมากเนี่ยพอฟังนี้ถึงก็นึกถึงสมัยตัวเองที่จริงๆอ่ะถึงจะไม่มีลูกอะไรกับเขาอ่ะแต่คิดดูว่าพี่ชาย7พี่สาวอีก4แล้วเราเป็นน้องคนสุดท้องอ่ะจะยอมปล่อยไหมแล้วก่อนนี่โอ้โหยื้อยุดฉุดกันมานานมากเลยแต่ว่าเหมือนกับน้องทิพย์อ่ะค่ะเราเพิ่มศีลไปเรื่อยๆแล้ววันที่เราเลิกทั้งไข่และนมโอ้โหมันแบบว่าหลุดออกจากข้องเลยแม้แต่ว่างานที่เราเคยต้องโดนเขาไม่ให้เราออกสักทีอ่ะแต่พอมันเป็นไปโดยการเพิ่มศีลคือในเรื่องของอาหารการกินแล้วเป็นโดยปริยายเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าฟ้าเปิดมากเลยไม่ได้เรียกตัวกลับหรือว่าอะไรเลยแล้วก็กลายเป็นแรงเหนี่ยวนำให้เขาเข้ามาหาเราด้วยซ้ำถ้าเราเพิ่มอธิศีลดีๆนะแทนที่เขาจะมาต้านเราเขากลับมาสนับสนุนด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าเหมือนกันกับน้องทิพย์อะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกันนั้นเหมือนกันแล้วการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราอะทำได้จริงๆนะไม่ที่นี่ไม่ได้มีเป็นที่เลวร้ายอะไรแล้วเขาก็เห็นในเรื่องของการเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใช้ให้อะปุ๋ยขอบคุณนะคะคิดไว้แต่งั้นอะเราเย่คุณนะคะเริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เรานะคะเรามีความอยากใช่ไหม อยากให้ลูกเข้าใจเราใช่อยากให้ลูกปล่อยให้เราเป็นอิสระความอยากนี้อยู่ที่ใจใครใจเราค่ะไม่ใช่ใจลูกหรอไม่เลยแล้วถ้าจะดับทุกข์นี่ต้องดับที่ตรงไหนคะต้องดับที่ตัวเราใจของเราไม่ใช่ดับที่ว่าลูกปล่อยเราเย่เย่ดีใจจังไม่ใช่หรอไม่มีทางเลยไม่ใช่นะคะลูกจะเห็นด้วยกับเราหรือลูกจะห้ามเราเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของลูกเป็นสิทธิ์ของลูกนะคะดังนั้นต้องล้างความอยากที่ใจตัวเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับลูกชายเลยถูกไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวเลยหรือว่านอกจากนั้นน่ะพอเราไม่อยากอ่ะมันก็ไม่ทุกข์นะคือถ้าเราจิ๋วเคยตั้งความหวังด้วยซ้ำว่าอยากให้ที่พี่ๆมาโอ้โหมันทุกข์มากเลยทำทุกวิถีทางไหมมันเหมือนนักมาร์เก็ตติ้งอ่ะจะตั้งเป้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนนี้ฉันจะให้พี่มาเข้าค่ายสัก 2-3 คนพอตั้งความหวังแล้วไอ้หวังตายแน่ไม่มีมาสักคนเนี่ยทุกเองนะมันก็เหมือนรักเองช้ำเองนั่นแหละนะคะพี่น้องทางบ้านก็สามารถเติมปัญญามาได้นะคะโอ้มาแล้วมาแล้วคุณกบอินเตอร์นะคะไม่ถือสาลูกที่ไม่เข้าใจเรายอมรับว่าเราเคยไปห้ามคนอื่นมาเหมือนกันเพิ่มศีลสร้างวิบากดีแล้วฟ้าจะเปิดนะคะนี่จาก Facebook ค่ะค่ะ Facebook คุณกมลวรรณนะคะบอกว่าอึดอัดทุกครั้งที่รู้ว่าต้องไป
งานต่างๆที่หมู่บ้านจัดขึ้นแต่พอตัดสินใจไม่ไปไม่ยุ่งไม่สนกลับรู้สึกสบายใจมากกว่าการไปร่วมงานที่ไม่อยากไปนะคะที่ไม่อยากไปช่วยไปร่วมงานเพราะรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นอาหารเนื้อสัตว์และรู้สึกหมดพลังหมดแรงทุกครั้งที่ไปร่วมงานค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นในมุมของท่านนะคะจ้ะทุกท่านมีสิทธิ์อิสระในการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็จะอ่านดังนั้นกลับมาที่อากอบกุลนะคะค่ะเคยไหมคะที่ห้ามใครก็ช่างห้ามสามีห้ามลูกห้ามเพื่อนห้ามพ่อห้ามแม่หรือห้ามอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็เลยห้ามคนที่เรารักอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าอย่างนี้เลยนะคะเพราะเรามุมของเราบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราเลยห้ามคนที่เรารักไม่ให้ทำเคยไหมคะเคยค่ะเคยก็อย่างพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านเขาดื่มสุราเนาะดื่มสุราเราก็ห้ามเขาห้ามไม่ให้ดื่มห้ามเขาไม่ให้ดื่มแต่เขาไม่เชื่อฟังเราหรอกเขาไม่ฟังเราหรอกท่านยังดื่มอยู่ไหมคะก็ดื่มประจำดื่มทุกวันห้ามมากี่ครั้งแล้วคะหลายครั้งนับถูกไหมคะนับครั้งไม่ถ้วนมุมคิดของเราบอกว่าสุราเป็นอบายมุขเป็นของไม่ดีทำร้ายสุขภาพและหมดเงินด้วยถูกไหมถ้าต้องจ่ายเงินซื้อเราคิดว่ามันไม่ดีเราเลยห้ามท่านห้ามไปหลายครั้งซะด้วยนับไม่ถูกเลยนะคะวิบากชุดนี้ใครเป็นคนทำที่ห้ามเนี่ยพ่อบ้านเราเป็นคนทำเหรอเอาที่ไปห้ามเพื่อนเราไปห้ามไปห้ามพ่อบ้านไม่ให้พ่อบ้านดื่มสุราแต่พ่อบ้านก็ไม่ฟังหรอกพ่อบ้านก็ดื่มเหมือนเดิมค่ะอานุชุลีเป็นคนห้ามมาถูกไหมอากอบคุณอากอบคุณเป็นคนห้ามถูกไหมใช่แล้วรอบนี้คุ้นไหมลูกชายมาห้ามเราเหมือนกันเพราะเขาเข้าใจว่ามาชุมนุมหรือมาตรงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะมันเขาไม่เข้าใจในการชุมนุมของเราว่าเราชุมนุมอย่างสันติอหิงสาสงบและแบ่งปันนะคะเราไม่ซีเรียสเรื่องแพ้หรือชนะนะคะเราเป็นชุมนุมที่ New Old Protest เป็นประชุมเป็นการชุมนุมแนวใหม่ไม่เหมือนการชุมนุมเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนในชุมนุมจะมีเขาเรียกอะไรมีความรุนแรงบ้างมีตำรวจบ้างหรือมีวาจาที่ไม่สุภาพมันดูไม่ปลอดภัยไงการชุมนุมที่เราเคยรู้มาก่อนอะนะคะเขาได้ประสบการณ์เก่าๆอ๋อนั่นชุมนุมในอดีตแต่ชุมนุมของเราที่เราชุมนุมที่ชมัยมารุเชษเราไม่ได้ชุมนุมแบบนั้นเราชุมนุมด้วยความเรียบร้อยสงบสันติอหิงสาแล้วก็มีการแบ่งปันกันทุกวันเลยมีเข้าค่ายสุขภาพทุกวันเลยดังนั้นเนี่ยลูกชายนะคะอาจจะมีข้อมูลเก่าที่บันทึกไว้นะคะข้อมูลใหม่ที่กิ๊บเล่าเมื่อกี้ท่านอาจจะยังไม่มีข้อมูลนะคะถ้ากิ๊บเป็นลูกอากอบกุลแล้วกิ๊บมีข้อมูลเก่าๆอย่างนั้นกิ๊บก็ห้ามเหมือนกันนะคะแล้วกิ๊บผิดไหมที่กิ๊บเป็นลูกแล้วกิ๊บห้ามแม่แม่จะได้ปลอดภัยผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะเขารู้สึกว่าแม่ไม่ปลอดภัยมันเสี่ยงไปเห็นไหมลูกชายทำถูกในมุมของลูกชายไหมคะก็ทำถูกลูกชายทำถูกในมุมของลูกชายแล้วคุณอาเคยไปห้ามพ่อบ้านไม่ให้กินเหล้าถูกไหมค่ะแล้วรอบนี้คุณอาก็เลยถูกลูกชายห้ามในสิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีใช่ค่ะตกลงใครห้ามใครเราเป็นคนห้ามตกลงไอ้ที่ห้ามมานี่ดูคุ้นไหมคุ้นคุ้นเนาะตกลงลูกชายเปล่านี้เราเองมันเป็นสมบัติของเรานะคะเราทำกรรมอันใดไว้นะคะกรรมนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องรับมันก็จะสะท้อนกลับมาที่เราเคยห้ามพ่อบ้านวันใดวันหนึ่งเราต้องถูกห้ามนะคะมันเราทำอะไรไว้อะเราจะต้องได้รับสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาเกิดอะไรจงท่องไว้กูเราฉันทำมานะคะเนี่ยหรือมีเป็นไงไอพอฟังจุดนี้แล้วใจมันคลายไหมคะหรือว่ายังไงก็คลายลงไปค่ะคลายลงไปนะคะมีเติมอีกนะลดอัตราตัวเองลงไปอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่อย่าไปชอบไปชังอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
อย่าไปชอบไปชังและจะไปชอบไปชังลูกได้ไหมในเมื่อมันไม่ใช่ลูกนะลูกเป็นเพียงโนมินีที่วิบากของเราชุดที่ไปห้ามเพื่อนมาไปดึงลูกชายมาห้ามเราในปางในรอบนี้นะดังนั้นเนี่ยจะโทษลูกชายได้ปะเนี่ยไม่โทษดังนั้นนี่ตัวเองเป็นคนก่อตัวเองก็ต้องได้รับนะคะแม้เราจะบอกว่าเราก่อในเรื่องที่ดีนะเราห้ามพ่อบ้านไม่ให้ดื่มเหล้าใช่เราห้ามดีแล้วลูกชายเราก็กำลังมาห้ามดีเหมือนกันถูกไหมดีกับดีเหมือนกันถูกไหมคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะค่ะมีท่านไหนท่านตรงนี้หรือทางบ้านเติมอีกได้นะคะมีท่านไหนจะเติมได้นะคะตากล้องยายกล้องยายกล้องค่ะนี่กล้องแบบว่าเชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งอะค่ะแล้วมันก็จะเข้าใจได้ดีค่ะว่าเราทำมาเราต้องเชื่อชัดตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ไม่รับวิบากด้วยใจที่เป็นสุขค่ะนะคะโอ้โหเป็นนักโทษมาตั้งหลายครั้งคุณอาเขาเคยเล่าให้กิฟฟังอยู่นะเป็นนักโทษลูกชายมาก็หลายรอบแล้ววันนี้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นนักโทษลูกชายอีกได้ไหมคะเนี่ยโอ้นักโทษฮะโทษตัวเองนะคะแล้วแน่นอนเรื่องนี้ทำมาหลายครั้งถูกไหมค่ะมันจะหมดแค่ครั้งนี้เป็นไปได้ไหมคะไม่มีทางเนาะไม่มีทางจะต้องทยอยรับไปเรื่อยๆนะคะหมดเมื่อไหร่ก็ช่างเรื่องของเขาอะแต่ว่าหน้าที่เราคือรับในสิ่งที่เราทำนะคะรับไปเรื่อยๆรับแล้วก็หมดไปก็จะโชคดีขึ้นถูกไหมคะใช่แล้วนี่ถ้าไม่มีลูกชายเนี่ยจะได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันไหมคะไม่มีต้องขอบคุณใช่ไหมคะใช่แล้วตอบแทนคุณเลยใช่ถ้าลูกชายไม่ห้ามจะเห็นกิเลสในตัวเองไหมไม่เห็นหนึ่งได้เห็นกิเลสในกำไรแล้วนะค่ะสองได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันพี่น้องเลยได้ฟังด้วยได้กุศลเลยได้แบ่งปันได้กุศลพี่น้องได้ฟังเหลี่ยมมุมด้วยค่ะสามพี่น้องได้งัดปัญญาเหลี่ยมมุมต่างๆได้มาบอกเล่าเห็นไหมทำให้พี่น้องได้ฝึกมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องได้ฝึกดึงธรรมะและปัญญาที่พี่น้องร่ำเรียนมามาแบ่งปันเห็นไหมใช่โอ้โหสี่ได้ใช้วิบากเนี่ยที่ทำมาห้าได้ระลึกชาตินะคะชาตินี้แหละที่เราไปห้ามเห็นไหมระลึกชาติเป็นๆนี่แหละนะคะโดยไม่ต้องรอตายก่อนระลึกชาติว่าอดีตเราทำอย่างนี้ปัจจุบันเราเลยได้เจอใช่โอ้โหกำไรหลายต่อไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยคุ้มไหมคะคุ้มมากโอ้โหแล้วต้องขอบคุณลูกชายสุดที่รักไหมคะที่ห้ามแม่ขอบคุณขอบคุณลูกชายนะคะถ้าลูกชายส่งเสริมและลูกชายไม่ห้ามเหตุการณ์เหล่านี้กำไรทั้งหมดจะได้เจอไหมคะไม่เจอดังนั้นลูกชายเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณทำให้เราได้เห็นกิเลสและได้กำไรต่างๆมากมายใช่ดังนั้นจะเพ่งโทษลูกชายลงไหมคะหรือว่าต้องตอบต้องขอบคุณและก็ต้องตอบอะไรคะต้องตอบแทนคุณตอบแทนคุณนะคะแม้จะเป็นลูกเราแต่ลูกเราทำให้เราเจริญขึ้นทำให้เรามีปัญญาเราก็ต้องตอบแทนคุณและกตัญญูรู้คุณในมุมของแม่ที่จะช่วยลูกนะคะในเหลี่ยมมุมต่างๆที่ควรจะช่วยได้ถูกไหมคะถูกแล้วนอกจากนั้นนะก็ยังได้คำขอบคุณจากนี่ใน TikTok เขาส่งมาแล้วคุณอรพันธ์นะคะบอกว่าขอบคุณอปุ๋ยเที่ยวการบ้านมาส่งค่ะคงจะเจอเหมือนกันมีครูอรพันธ์หรือครูเบิร์ดนะคะอันนี้ครูอรพันธ์ค่ะเห็นไหมตอบโจทย์ของเพื่อนได้นะคะจากเฟซต่อเลยค่ะมีประมาณนี้ก็เลยบอกว่าการบ้านของเพื่อนก็เหมือนการบ้านของเราอันนี้เป็นการได้แชร์ในส่วนที่มีกุศลแล้วก็เพิ่มวิบากดียังเป็นแรงเดี่ยวนำที่ดีด้วยนะคะจากเฟซบุ๊กคุณเบิร์ดสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมายินดีรับแล้วก็หมดไปทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กคุณอรันได้ความรู้มากครับไม่ได้เป็นชาวอโศกแต่ติดตามตลอด yeah. และถ้าว่างจะไปชุมนุมบ่อยๆครับโอ้โหขอบคุณนะคะดีจังเลยโอ้สงสัยจะมีเคสนะคะเนี่ย คุณธัญลักษณ์ก็บอกว่าเคยค่ะเอ๊ะสงสัยจะเคยเหมือนกันละมั้งเนี่ย เคยห้ามหรือเคยถูกห้ามไม่รู้นะคะ ประมาณนั้นนะคะนี่จาก Facebook นะคะค่ะ
สามารถส่งกำลังใจกันได้นะคะสู้ๆนะคะเดินหน้าต่อนะคะพอเป็นพอไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคุณอากอบกุลทำเป็นแล้วอย่าลืมใช้ยานจิตพระโสดาบันในการสำนึกผิดที่เป็นนักโทษนักโทษมาตั้งหลายครั้งแล้วโทษลูกไงโทษผิดคนหรือโทษถูกคนผิดคนโทษผิดโทษผิดหรือโทษถูกโทษลูกชายเนี่ยนะก่อนหน้านี้นี่โทษใครคะก่อนหน้านี้โทษก็โทษคนรอบข้างอ่ะคนรอบข้างเราเนี่ยโทษหมดทุกคนเลยนะเป็นนักโทษไงไม่ได้โทษแต่ลูกชายครั้งนี้ใช่ไหมเรื่องอื่นๆด้วยก็เป็นนักโทษคนข้างๆถูกไหมคะใช่ค่ะโทษเพื่อนนี่ถนัดนะคะถนัดโทษความผิดของเพื่อนนี่เห็นหมดเห็นแต่ความผิดของตัวเองเป็นไงคะไม่เห็นดังนั้นเมื่อเป็นนักโทษมาตั้งนานเพ่งโทษมาตั้งนานนะคะได้เวลาใช้ยานจิตพระโสดาบันนะคะได้เวลาทำคืนแต่ไม่รู้อากอบกุลจะทำคืนเป็นเปล่าเนี่ยอากอบกุลใช้ยานจิตพระโสดาบันทำเป็นไหมคะไม่ยังไม่เป็นเลยโอ้โหทำไม่ค่อยเป็นขออาสาสมัครนะคะมีไหมอาสาพี่วันเพ็ญพี่วันเพ็ญเดี๋ยวให้พี่วันเพ็ญเขาเรียกอะไรให้พี่วันเพ็ญเป็นผู้นำใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันนะคะเคยทิ้งโทษมาเยอะไหมเนี่ยนะคะให้พี่วันเพ็ญเป็นผู้นำในด้านใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันพี่น้องตรงนี้นะคะที่เคยเป็นนักโทษโทษผิดคนโทษคนนั้นโทษคนนี้คนอื่นก็ผิดหมดและโทษไปสารพัดนะคะและก็ผู้ชมทางบ้านนะคะที่โทษนะคะโทษเพื่อนโทษใครก็ช่างแหละนะคะร่วมใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันเพราะว่าสำนึกผิดร่วมกันพี่วันเพ็ญเชิญได้เลยค่ะนะคะค่ะตั้งจิตถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้านะคะพ่อครูสมณโพธิรักษ์และท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะขอลูกชื่อวันเพ็ญนะคะพี่ก็พูดไปตั้งสกุลวงศ์ขอตั้งจิตสำนึกผิดยอมรับผิดขอขมาลาโทษเต็มใจรับโทษขออโหสิกรรมลูกจะตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีจะทำแต่สิ่งที่ดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณพี่วันเพ็ญนะคะค่ะอันเนี้ยบ้างคะพี่ปุ๋ยขอบคุณรู้สึกว่าร่วมไปกับหมู่นี่เป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะทำให้จิตใจสบายขึ้นแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะน้องกบอินเตอร์นะคะมีคอมเมนต์มาว่าถ้ามีโอกาสจะทดลองชวนลูกชายมาเข้าค่ายสุขภาพที่ชมัยมรุเทศท่านก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆของนีโอโพเทสนะคะลองดูนะคะเผื่อ อันนี้ต้องใช้ความสามารถในการโยนลูกชิงนะคะจ้ะหาวิธีลูกชิงเอาเองนะคะถ้าชวนตรงๆน่าจะลำบากสักหน่อยนะเพราะท่านต่อต้านเยอะช่วงนี้นะคะต้องเพิ่มศีลไปก่อนเนาะโอ้โหคุณอรันส่งข่าวมาบอกว่าจากเฟซบุ๊กคุณอรันบอกว่าประเทศไทยถ้าประชาชนศึกษาแบบชาวอโศกแบบเข้าใจจริงๆแล้วว่าจะไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายคดโกงขึ้นอย่างนี้แน่นอนครับโอ้โหได้ปัญญาเพิ่มได้ปัญญาเพิ่มแบบไปโยงกับเรื่องของการเมืองเลยเนาะค่ะค่ะวันนี้เราใช้องค์ประกอบหมู่มิตรดีนะคะไม่ได้มีเท่าแต่ตรงนี้หมู่มิตรดีทางบ้านนะคะร่วมใช้ยันจิตพระโสดาบันร่วมสำนึกผิดและก็ร่วมเติมปัญญาไปด้วยกันเพราะหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์ค่ะน้องประคองศรีนะคะบอกมาว่าเลิกเป็นนักโทษคนอื่นสิ่งอื่นมาเป็นนักขอรับโทษแทนกันจ้านะคะน้องประคองยิ้มออกแล้วนะคะค่ะอากอบกุลได้แล้วนะคะประเด็นอากอบกุลจบลงไปแล้วนะคะค่ะมีประเด็นอื่นเพิ่มไหมคะใครทุกข์ใจใครกังวลใจเรื่องไหนทั้งทางบ้านและตรงนี้นะคะตากล้องก็ได้นะพี่นายก็ได้หรือท่านอื่นได้หมดเลยนะคะโอ้แอบเป็นไงหายป่วยยังเมื่อวานพี่นายส่งส่งเรื่องราวส่งการบ้านว่าป่วยมีไหมคะมีประเด็นไหมจ้ะถ้ามีประเด็นแจ้งมาได้เลยนะคะค่ะมียกมือแล้วน้องวันมีนะคะเชิญค่ะค่ะมีทุกเรื่องการกินอาหารนะคะ
เห็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยค่ะไม่ได้เลยค่ะบางวันเนี่ยตั้งศีลไว้ว่าจะไม่กินอาหารเย็นค่ะแล้วบางทีเนี่ยมันอยากจะเข้ามาเช็คดูอะว่าเห็นอาหารแล้วจะเป็นยังไงพอเห็นปุ๊บเนี่ยกิเลสมันกระโดดเลยมันกระพือปีกแล้วมันก็กระโดดเข้าใส่เลยมันไม่ฟังเสียงอะไรมันไม่ยอมแบบว่าต่อรองหรืออะไรเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยทุกข์มากเลยค่ะคุณรู้ไม่รู้จะทำยังไงดีก็จะขอปัญญาด้วยค่ะเอาแล้วเป็นกระพือปีกเข้าหาตกลงกินไหมคะกินค่ะจะเหลือหรอคะตกลงกินอาหารกินอาหารเย็นหรือกินอาหารร้อนแซวๆกินอาหารร้อนตอนเย็นค่ะกินอาหารร้อนตอนเย็นเป็นงี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกันหมดเราก็โดนแล้วก็เจอเมื่อวานมากับน้องนิดโอ้โหตั้งมือเดียวเลยล้มเลยล้มเหมือนกันต้องถามพี่วันเพ็ญก่อนเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำล่ะคะเมนูอื่นเป็นไหมคะหรือว่าเมนูเดียวเมนูราดหน้าเมนูเย็นตาโฟเมนูกระเพาะปลาเจเมนูผัดหมี่หูฉลามเจอะไรเนี่ยเป็นไหมคะสุกี้สุกี้น้ำเป็นไหมคะหรือว่าเป็นเมนูเดียวค่ะอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าไม่เผ็ดอะค่ะถ้ารู้ว่าเผ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สนใจละคืออาจจะสนใจแต่ว่าไม่ถึงก็กินนะคะยอมที่จะไม่กินได้ค่ะแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะอย่างเงี้ยกินเรือนตะโฟก็กินถ้าไม่เผ็ดนะคะโอเคเอาถ้าอย่างนั้นเฉพาะก๋วยเตี๋ยวก่อนนะอย่างอื่นอย่างอื่นตั้งไว้ก่อนไว้ล้างกิเลสต้องล้างทีละตัวเท่าแต่ล้างตัวเดียวนี่ง่ายไหมคะค่ะตัวเดียวง่ายขึ้นง่ายไหมทุกวันเนี้ยตัวเดียวเนี้ยเฉพาะตัวเดียวก็ยากแล้วนะดังนั้นเนี่ยขอบอกเลยที่ชมัยมารุเชษอ้าวมีเมนูอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยชมัยมารุเชษอ้าวใครจะเล่าเมนูเพื่อนจะได้ฟังด้วยเมนูส่วนใหญ่จะมากันตอนเย็นๆแล้วก็พวกที่เราตั้งหนึ่งมื้อมันจะล้มกันเป็นระเนระนาดเลยล่ะค่ะแม้แต่ตัวเองก็เป็นนะคะอ้าวค่ะอ้าวพี่มาพรีเซนต์เมนูหน่อยมีเมนูอะไรบ้างเอาเล่าสู่ผู้ชมทางบ้านให้ฟังหน่อยมีเมนูกระเพาะปลาเจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก๋วยจั๊บค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องขนมจีนซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำราดหน้าเจข้าวคุกกะปิค่ะแล้วก็เมื่อวานข้าวผัดหนำเลียบค่ะมีนี่ด้วยลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วก็ผู้ทอดก็มีผัดสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็ผัดหมี่ก็มีโคราชแล้วก็ผัดเส้นหมี่เล็กกับเล็กๆค่ะคอมเมนต์ใน TikTok บอกว่าช่วยใครก็ช่วยกันเองนะออนไซต์ช่วยตัวเองเองแล้วก็ช่วยไม่ได้เลยค่ะเรื่องอาหารอยู่บ้านก็ยังไม่รอดเลยค่ะโหเราก็นึกว่าใครจะตายใครจะตายเราหรือกิเลสที่จะตายเขาบอกว่านี่บอกกินแล้วเหมือนคนเป็นโรคขาดอาหารมีราดหน้าหมี่กรอบด้วยนะมีมะม่วงน้ำปลาหวานมีอะไรอีกเอาเล่าสู่พี่น้องทางบ้านเผื่อพี่น้องทางบ้านยังไม่มาเจอไงเราเล่าสู่กันฟังข้าวคุกกะปินะคะคือไม่ใช่เฉพาะแค่เมนูอาหารนะพวกผลไม้หรือพืชผักอะไรเนี่ยคือมาดลใจว่าไร้สารพิษนะแล้วก็ของอย่างดีอะไรเงี้ยมันแม้แต่ว่าของที่มีประโยชน์อ่ะถ้าเกินอ่ะเราก็ตายอีกเหมือนกันมีผักสดมีผักลวกมีมะม่วงสุกมะม่วงดิบส้มโอค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องมีเฉากล้วยด้วยนะค่ะเฉากล้วยเมื่อวานมีน้ำแข็งใสคุณกบอินเตอร์บอกว่าพี่วันเพ็ญกินก๋วยเตี๋ยวจุกๆไปทีเดียว10ชามเลยค่ะเอาให้เป็นทุกข์จนกินไม่ลงมีเมนูน้ำด้วยนะคะไอ้น้ำมะตูมเย็นน้ำกระเจี๊ยบใช่คุณประคองศีลบอกว่าไม่ขาดอาหารหรอกมีแต่จะกินอาหารเกินค่ะๆๆเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะค่ะถ้าไม่กินน่ะไม่ตายแต่กินน่ะจะตายค่ะไม่หลายรอบค่ะมีหลายน้ำนะคะไม่ได้มีแจกแต่เรานะคะมีน้ำชาเย็นฝั่งนู้นน่ะมีโอเลี้ยงเย็นชามะนาวชามะนาวอะไรอีกกาแฟเย็นเฮลบอยเฮลบอยเขียวแดงน้ำลำไยสดโอ้โหมี
นี่เราพูดมายังไม่หมดนะเนี่ยวันนี้นะมีน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะโอ้ล้วนแล้วแต่เพราะว่าที่นี่เป็นการชุมนุมแม่ครัวพ่อครัวนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องน้ำเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยข้าวจะบอกว่าข้าวปลาอาหารก็ใช่นะเพราะฝั่งนู้นก็มีเมนูที่เป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะผัดผักหรือแกงไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีนะคะได้กินบางทีได้กินทอดปลาเนื้อครับดังนั้นที่ชมัยมารุเชษฐ์ไม่ได้มีแต่เมนูมังสวิรัตนะคะเมนูเนื้อสัตว์ก็มีดังนั้นเลือกได้ไหมได้ค่ะเป็นอิสระในการเลือกนะคะจะกินมังสวิรัตก็ได้หรือท่านที่กินมังสวิรัตไม่ไหวจะไปกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็ได้มีทั้งไข่มีรู้สึกว่าไข่เจียวไข่เจียวก็มีใช่เออนะคะค่ะโอ้โหตกลงที่เล่ามานี่เพียบพร้อมไหมคะเนี่ยที่นี่พร้อมมากอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารตั้งแต่เช้ายันค่ำ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการตั้งเลิกมื้อเดียวเนี่ยโอ้โหมันกินมื้อเดียวตลอดเช้ายันค่ำอย่างไรอะไรยายก้องบอกว่าอะไรเมื่อกี้ยายก้องบ่นยายก้องแสดงความคิดเห็นค่ะสู้ไม่ไหวค่ะทำยากมากเลยค่ะเออดังนั้นเนี่ยพี่น้องทำกล้องนานๆก็มาทีนะมาแค่สองทีนานๆมาทีก็ทำงานอยู่ไงเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะมีอานพชุลีค่ะอากอบกุลพินิจเท่าที่เห็นนะจ้ะทำงานตอนจันทร์ถึงศุกร์ไงพอเสาร์อาทิตย์ก็แวะเวียนมาใช่มาเติมนะคะมาเติมกำลังนะคะมาแบ่งปันมาช่วยกิจกรรมที่นี่ค่ะดังนั้นมาปุ๊บก็เจออะไรได้อาหารการกินไหมอาหารกายและอาหารใจนะคะขอบอกเลยใครยังไม่มาชมัยมารุเชษฐ์ที่เราเล่าไปทั้งหมดเป็นบรรยากาศเพียงคร่าวๆเท่านั้นจริงๆมีมากกว่านี้ไหมมากกว่านี้ค่ะนี่จริงๆลูกชายอปุ๋ยขอบคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคุณแม่ก็จะอุดมสมบูรณ์ไม่มาแบบว่าอดๆอยากๆเหมือนม็อบอื่นนะแต่ที่นี่คือเป็นแนวใหม่ในการที่เรามาดูแลสุขภาพนะจะทำให้อ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะไม่ต้องห่วงคุณแม่จ้ะเอ้าเข้าสู่ประเด็นกลับมานะคะพอดีเล่าให้พี่น้องฟังเข้าสู่ประเด็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำพี่วันเพ็ญนี่เส้นไหนนี่ก็กินได้หมดเลยเหรอคะแพ้หรือว่าต้องระบุเส้นไหมมีขาวมีกรอบมีขาวกับบะหมี่เส้นเล็กสองอันนี้ค่ะกับสองเส้นนี้ค่ะเจอเมนูก๋วยเตี๋ยวนี่กินหมดไม่เลือกเส้นเลือกเส้นค่ะเส้นมีขาวกับบะหมี่เหลืองซึ่งมีขาวเป็นประจำซะด้วยค่ะใช่ใช่เส้นมีขาวเป็นประจำของก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะค่ะส่วนเส้นบะหมี่เนี่ยนานๆมาทีค่ะส่วนเส้นเล็กก็นานๆมาทีเหมือนกันค่ะรู้สึกจะเป็นเส้นหมี่ขาวนี่แหละที่เป็นประจำอยู่ค่ะเอาก็งานเข้าอ่ะดิงานเข้านะคะนี่เป็นผัสสะนะคะพี่น้องที่พูดมาเนี่ยนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของนักแบ่งปันนะคะแม้เราจะมาอยู่ที่นี่เราไม่ได้ปลูกพืชผักสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แต่เรามีฝ่ายนะคะฝ่ายดูแลด้านเสบียงอาหารการกินเขาเรียกว่าฝ่ายภาราธิการไหมค่ะฝ่ายดูแลด้านอาหารการกินท่านจะนำพืชผักผลไม้ส่งเสบียงมาที่พวกเราค่ะนะคะแม่ครัวก็เวียนมาด้วยนะคะเวียนมาจากจากบวรนะแต่ละศูนย์ค่ะจากอโศกแหล่งต่างๆเวียนกันมานะคะเวียนมาช่วยกันทำครัวดังนั้นอาหารการกินเราจึงอุดมสมบูรณ์ประเด็นคือเป็นผัสสะให้เราดิโอ้โหนักจะล้างกิเลสได้ต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยค่ะเอ้ามีขาวก๋วยเตี๋ยวแต่พี่อนเพนกินไม่ปรุงยังปรุงไหมไม่ปรุงค่ะไม่ปรุงกินได้หมดเลยนะคะเอ้าสิ่งแรกลำดับที่หนึ่งมากางไมค์แมปดีกว่าลำดับที่หนึ่งอยากอะไรคะลำดับที่หนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่กับเส้นบะหมี่อ๋อลำดับที่หนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่กับเส้นบะหมี่ค่ะลำดับที่สองก็เข้าครัวมาเลยลำดับที่สองแอบมาดูเลยตอนเย็นใช่บางครั้งก็ไม่กินนะคิดว่าวันนี้นิ่งมากเลยไม่กินได้แน่นอนเลยพอมาเห็นปุ๊บแล้วมันมีส่วนประกอบด้วยถ้าเห็นได้เห็ดขาวอ่ะนะมันกระพือขาวค่ะวันนั้นเดินเข้ามาแล้วเห็นมันอยู่ในชามของพี่น้องนะไอเห็ดขาวมันแลบออกมาด้วยอ่ะตอนนี้มันไม่ฟังเสียงเลยตอนแรกว่าจะมาดูมาเช็คเฉยๆค่ะว่าดูแล้วเป็นยังไงจิตเป็นยังไงมันยกแขนอย่างงี้อ้าอย่างงี้เลยค่ะกระตากกระตากกระหาชามเลยลำดับที่3ถ้าได้กินจะสุขใจสุขใจลำดับที่4ถ้าไม่ได้กินจะทุกข์ใจทุกข์ใจทุกข์ใจนะคะอันนี้เดียวเอาใหม่อันนี้เนี่ย
จะล้างความอยากก๋วยเตี๋ยวหรือล้างตัวตั้งศีลกินไว้หนึ่งมื้ออ่ะเดี๋ยวมันมีสองประเด็นนะเดี๋ยวต้องแม่นประเด็นเพราะว่าปกติบอกว่ากินมื้อเดียวแต่พอมาเห็นก๋วยเตี๋ยวประเด็นคือก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อยู่ตอนเช้าดิมาตอนเย็นตอนบ่ายแก่ๆทุกทีเลยมันทำให้นอกมื้อถูกไหมดังนั้นเนี่ยประเด็นคือต้องล้างจะเอาตัวอยากต้องล้างตัวอยากจะเอานอกมื้อหรือจะเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวส่วนนอกมื้อตั้งไว้ก่อนถูกไหมใช่ค่ะโอเคแม่นประเด็นก่อนนะจะล้างก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะอยู่เช้าอยู่เย็นก็เรื่องของก๋วยเตี๋ยวคอมเมนต์หายนี่ทีนี้มาคุณกบอินเตอร์บอกว่าค่ายชมัยมรุเชษเป็นที่ปราบเซียนค่ะคนถือศีลอาหารมื้อเดียวใครมาเนี่ยต้องมาทดสอบเพราะกบแพ้ลาบคาบ3รอบแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็คุณสมใจนะคะบอกว่ากำลังส่งมะม่วงไว้สมทบค่ะคุณสมใจบอกว่าเป็นกำลังใจให้วันเพ็ญนะสมสู้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 อนุโมทนาค่ะกับมะม่วงนะคะมะม่วงไร้สารพิษมะม่วงแก้วนะคะสดสดนะคะสมใจจะส่งที่นี่คุณประคองศีลก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะหมดตกลงอดยากหรือว่าอดอยากอดยากค่ะอดยากนี่ตอนนี้ประเด็นคือนะคะเมื่อกี้ที่กิ๊ฟบอกไปว่าปกติพี่วันเพ็ญกิน1มื้อแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้มันปกติไหมเพี้ยค่ะผิดปกติบ่อยเลยมันผิดตกลงว่า1มื้อนี่เป็นเรื่องแปลกค่ะแต่ถ้ากินปกติกินกี่มื้อคะมาอยู่ชมัยเนี่ยหรือนับมื้อไม่ถูกตอนนี้มันแบบว่าก็เหมือนสู้นะคะจะได้วัน2วันค่ะกินวันแล้วก็เว้นไปวัน2วันหรือว่ากิน2วันแล้วก็เว้นวัน2วันเงี้ยค่ะกินเป็นมื้อกินเป็นมื้อหรือว่ากินทั้งวันมื้อเดียวมื้อเดียวอ้าวบางวันได้1มื้อบางวันได้2มื้อบางวันได้2มื้อค่ะบางวันได้มื้อเดียวค่ะไม่มีทั้งวันสลับกันเหมือนสลับกันเงี้ยวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะไม่มีทั้งวันนะไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีนะคะจ้ะตอนนี้รู้อย่างจิ๋วนะตอนที่ว่าไม่ต้องนำหน้าที่มาขายอาหารหน้าบ้านอะมันได้นะตอนนั้นคือตอนแรกครั้งแรกมามันก็ตื่นตาตื่นใจกินมัวซัวแล้วเสร็จแล้วมันก็ป่วยแล้วก็กลับขึ้นมากินมื้อเดียวได้ประมาณ 3-4 วันอ่ะจากนั้นบอกว่าให้มาขายอาหารหน้าบ้านพอขายเนี่ยไอ้ช่วงที่เราทำนู่นนี่ไอ้นี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินมันก็เลยต้องตกเป็น2มื้อคือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงแต่ว่าบางทีอย่างเมื่อวานเนี่ยหลุดเป็น3มื้อคือเจอไอ้เส้นหมี่ตอนเย็นแล้วมันดูใสๆมันรู้สึกว่าหิวอ่ะเราก็อ่านเวทนานะนะเอ้ยมันร่างกายมันหิวไงอ่ะมันก็ตกไปเป็น3มื้อเนี่ยเจอยิ่งเจอน้องนิดสุดใจบอกไปดูของกินกันเถอะมันบอกว่าจะมาดูหน้าร้านนี่แหละมันเป็นแบบว่าถ้าเราหนีภาคไปอ่ะถือว่าสบายสิวๆแต่ถ้าเราต้องมาเป็นคนขายอาหารเองนี่แหละอันนี้แหละผัสสะที่แบบถ้าคือถึงมาที่แล้วก็ไปดิไปอยู่ตรงอื่นๆไปอยู่ในคอนโดมันไม่อยู่กับอาหารมันทำได้นะน้องวันเพ็ญถ้าเข้าใจน้องวันเพ็ญต้องมาหันมาอะไรมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวเนี้ยมันก็เลยวนเวียนชีวิตอยู่แถวนี้ก็เลยตกค่ะเอาชีวิตมีรสชาตินี่คือชีวิตมีรสชาติเพราะมีผัสสะจึงได้เห็นว่าความไม่เที่ยงเห็นไหมเคยกินได้หนึ่งมื้อเริ่มกินได้บ้างไม่ได้บ้างดังนั้นเนี่ยนะคะต้องเอาก๋วยเตี๋ยวออกไปจากที่นี่เลยหรือว่าดับทุกข์นี่ต้องดับตรงไหนใจเราดับที่ใจหรือว่าเอาเมนูก๋วยเตี๋ยวออกไปไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวยังอยู่ถูกไหมถูกแต่ว่าดับที่ใจล้างที่ความอยากของตัวเองนะคะมาลำดับที่5ได้เวลาวิปัสสนาช่วยแล้วนะคะท่านใดจะเติมปัญญานะคะจะเติมปัญญาพาพ้นทุกข์เนี่ยก๋วยเตี๋ยวมาโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่กับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวเห็นทีไรเป็นแพ้เห็นทีไรเป็นแพ้กินทุกทีเลยน่ะเอ้าใครจะเติมปัญญาเชิญได้เลยนะคะทั้งทางบ้านและที่นี่ค่ะค่ะก็โอ้ยายก้องบอกว่าอะไรยายก้องทำไม่ได้บอกว่าปั๊บตกช่วยไม่ได้เหมือนกันช่วยไม่ได้แพ้เหมือนกันค่ะจิ๋วกล่าวว่าเราจะต้องตั้งศีลเพิ่มอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราขึ้นสังเวียนอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีศีลมากำกับอ่ะมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดไงฉะนั้นเราต้องถือศีลแล้วก็วันเนี้ยพี่ก็เลยตั้งไว้ว่าพี่จะไม่กินในช่วงเช้าละแต่มันก็ยังไปเอาไอ้ก้นถาดที่เขาจะหมดแล้วนะเมื่อกี้ก็บอกไอ้นี่ก็จะหมดก็คือเอาไว้ในกล่องอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองโลภแล้วก็สะสมแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ได้กินมื้อเช้าเลยเดี๋ยวจะไปกินทีเดียวตอนที่เข้าห้องอภิหารยธรรมเพราะว่าเท่าเราไม่ตั้งเกณฑ์ไว้อ่ะ
มันกลายเป็นมื้อ1มื้อ2อ่ะแล้วบางทีก็ไปตกมื้อ3เพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงเหตุจูงใจก็คือเห็นตัวเองในกล้องอ่ะเฮ้ยเอวหายไปมันก็ว่าสงสัยน้ำหนักต้องขึ้นแน่เลยเดี๋ยวต้องดูตาช่างว่ามันขึ้นมาแค่ไหนนะคะเอาประมาณนี้ค่ะอ้าวขอบคุณค่ะท่านใดจะเติมน้องทิพย์ท่านใดจะเติมเชิญอภิทิพย์เชิญค่ะค่ะก็ขอโอกาสค่ะก็เห็นด้วยอย่างที่พี่จิ๋วทำนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเราก็จะไปเรื่อยค่ะก็คือว่าเราก็ต้องชัดเจนว่าเราจะล้างตัวไหนจะล้างมือเดียวหรือจะล้างก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้ามือเดียวเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะสมมติว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีตอนเย็นใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกตัวเองว่ารอกินตอนเย็นได้ไหมอันนี้เราก็ต้องไปสู้กับกิเลสตัวนั้นของเรานะคะค่ะถ้าเช่นนั้นมันไม่ชัดเจนถ้าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวจริงๆน่ะเขาก็ต้องคุยกันกับกิเลสเราใช่ไหมคะว่าเธอยอมได้ไหมล่ะที่เธอจะไม่กินตอนนี้เธอจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นอย่างนี้ค่ะแต่ส่วนมากกิเลสจะไม่ค่อยยอมนะคะเคยทำเหมือนกันแล้วพอเราทำแบบนี้เชื่อไหมคะอะไรเกิดขึ้นพอเรารอกินตอนเย็นสุดท้ายวันนั้นไม่มีก๋วยเตี๋ยวให้กินค่ะอันนี้เราก็จะได้โชคดีไปอีกต่อหนึ่งค่ะที่เป็นประจำค่ะค่ะก็ขอแชร์ประมาณนี้ค่ะมีคอมเมนต์เข้ามานะคะใน TikTok บอกว่ากิเลสและใจบันดาลแรงเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้คือต้องมีแรงบันดาลใจจากเราในตัวเราของพี่ก็เหมือนกันเพราะว่าพี่ถ้าเกิดว่าจะตั้งเล่นที่มือเดียวเนี่ยเรื่องเส้นเนี่ยอย่างน้อยวันนี้มิกิ้งมีทำเส้นตอนเช้าเราก็เลยบอกว่ากินเส้นในมื้อนี่แหละแล้วตอนเย็นจะว่าไงก็ดูกันอีกทีว่ามันจะมีอะไรข้ออ้างอะไรไหมอันเนี้ยคือต้องเอาหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าเกิดหลายๆตัวบางทีเราก็ตกมาตายแรงไม่พอนะก็เห็นด้วยกับน้องทิพย์ค่ะคุณลูกจาก Facebook ค่ะค่ะ Facebook คุณเบิร์ดบอกว่าพิจารณาถึงโทษของเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นพิษเขาผ่านการแปรรูปเขากินสุขภาพแล้วเส้นหมี่ขาวใช้น้ำมันนะคะคุณค่าทางสารอาหารลดลงข้าวมีประโยชน์มากกว่านะคะเขาบอกท่านบอกว่างี้จริงเราก็รู้นะว่าข้าวมีประโยชน์มากกว่าใช่แต่เวลากิเลสเข้าเป็นไงมันไม่ฟังของมีประโยชน์เลือกไหมไม่เลือกนะคะเป็นไงฝั่งนี้มีอะไรเติมไหมคะมีไหมคุณนพชื่อเติมเหมือนกันเติมกันตักเติมกิเลสนะคะแพ้เหมือนกันพุทธะค่ะเอ๊ะเรามีวิเรื่องกินเรื่องใหญ่ลืมถามพี่แอววันนี้เราจัดให้ถึงเวลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรื่องถึงครึ่งนะโอเคเหลือ5นาทีคุณรู้เหลือ5นาทีเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะค่ะเรื่องตายเรื่องเล็กทีนี้โจทย์พี่วันเพ็ญมาแล้วก็เลยอ่านเราตั้งแต่เรามาอยู่ชมัยมารุเชษเรากินก๋วยเตี๋ยวกี่ครั้งวะเป็นไงบ้างกินเส้นหมี่เหลือง1ครั้งค่ะไม่เกิน3ครั้งนะใช่ๆส่วนเส้นหมี่ขาวปกติก็ไม่กินคือเนาะกินได้ประมาณ3ครั้งได้มั้งมันเหมือนกลายเป็นแบบว่าไม่ค่อยเห็นคุณลูกกินอะไรเลยไม่ค่อยกินนะคะข้าวก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันไม่รู้กินอะไรผักนะคะเอาทีนี้ถ้าให้มันเลิกทั้งหมดมันไม่ได้ง่ายดังนั้นก็ถ้าเป็นกิฟจะแนะนำเพราะกิฟเองก็กินอยู่แต่กิฟไม่ได้กินมากกิฟกินน้อยนะคะถ้าจะให้กิฟแนะนำก๋วยเตี๋ยวมาสมมติก๋วยเตี๋ยวมา5วันอย่าไปกินทั้ง5วันนะให้กิน4วันนั่น นะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรานับเลยนะคะถ้าวันเว้นวันรอบเว้นรอบมันจะหนักไปนะสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวมันมาติดกัน4วันเนี่ยปกติกิน4วันใช่ไหมก็เว้นอยู่แล้วเว้นวันอยู่แล้วก็ทำเหมือนที่ทำแบบนี้แหละแต่เว้นให้มากกว่าเดิมนะคะเดิมวันเว้น 2-3 วันก็เว้นไปอีกเป็น 3-4 วันแล้วบอกกิเลสไม่ได้ห้ามกินให้กินแต่ยืดดังนั้นเว้นไปอีกเคยเว้นเท่าไหร่เพิ่มไปอีก1วันเป็นไงเพิ่มไปอีก1วันนี่ศีลเพิ่มยังเพิ่มแล้วศีลเพิ่มแล้วนะเย้ดังนั้นนี่ชนะแล้วนะค่ะชนะตั้งแต่เอาเรื่องนี้มาส่งอืมเพราะว่ามีความแก้วกล้าอาหารที่จะอยากจะเลิกสิ่งนี้ไงเลยเอาเรื่องนี้มาส่ง ถ้าไม่อยากเลิกจะมาส่งไหมไม่ส่งแล้วเนี่ยก็คือทุกคนมีปัญหานี้เหมือนกันนะคะคุณอรพันธ์บอกว่าวันแรกกิน2ชามต่อมาลดเหลือ1ชามให้ปล่อยใจตัวเอง
ถึงแม้จะกินทุกวันก็มีค่ะ เพราะว่าอย่างเมื่อวานอาจารย์บอกว่าเราก็แค่กระรอกน้อยนะทำดีเต็มที่ที่สุดแล้วใช่ทำตามแรงนะคะเรารู้นี่แหละเราไม่ใช่เราไม่รู้ว่ากินข้าวสวยดีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเรารู้มันเป็นลำดับของมันแต่เราเดินยังไม่ถึง 100% เรายังติดก๋วยเตี๋ยวหรือติดเส้นอยู่นะคะมันไปยังไม่ถึงข้าวสวย 100% นะให้กินข้าวสวยทุกวันมันก็ไม่ไหวอ่ะใช่แล้วมันก็อยากกินเส้นบ้างดังนั้นกินได้แต่นะคะให้กินน้อยลงแน่เหมือนเคยเว้น3วันก็เว้นเพิ่มไป4วันเนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนการลดละเลิกมันก็จะค่อยๆเจริญขึ้นทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะโจทย์เดิมนี่แหละแต่เพิ่มเติมอีก 1-2 วันทำได้1วันก็ทำทำได้เพิ่ม2วันก็ทำทำเพิ่มได้กี่วันก็ทำเท่านั้นเท่าที่ทำไหวนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องตั้งศีลขึ้นมาตั้งศีลแล้วก็ทุกครั้งที่แพ้เราก็ชนะนะอย่างน้อยเรามีตั้งความหวังในใจแล้วได้สู้ไงเกิดกุศลแล้วอย่างน้อยได้สู้ไงพอตั้งศีลไว้ศีลจะคุ้มครองเฮ้ยเราเคยเว้น 2-3 วันเรามาส่งกันบ้านแล้วเราต้องเว้นเพิ่มไปอีก1วันได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะใช่การตั้งศีลเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนส่วนเวลาลงมือจริงเนี่ยแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะมันจะต้องแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างแล้วก็ตั้งศีลเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะตั้งศีลไปเรื่อยๆทำไปทำมามันจะค่อยๆก้าวใช่แล้วมันประสิทธิภาพการก้าวหน้ามันวัดกันไม่ได้นะบางคนก้าวได้เร็วเพราะเขาไม่ได้ติดเรื่องนี้บางคนโอ้โหก้าวได้ช้าแม้แต่ก้าวได้ทีละ0.0001ก็ยังโอเค0.0001ก็เอาเท่านี้แปลว่าชนะยังชนะแล้วชนะตั้ง0.0001เนี่ยโอ้นะคะดังนั้นนี่คือยืนยันนี่คือเขาเรียกว่าลดกิเลสแบบพอเพียงอย่าลดแบบตัณหารำหน้าตัวเองจะตายแล้วมันอยากมากแล้วห้ามไม่ให้กินมันจะกดข่มเอามีนะมีบางคนเป็นโรคป่วยจากการที่อยากอาหารปรุงเซลล์เสื่อมเฉียบพลันเลยนะมันเกินแรงตายเลยนะมันเกินแรงฉะนั้นเกินแรงเราเป็นกระรอกน้อยก็กวักน้ำไปทีละวันเลยทีละนิดทีละนิดเนาะสักวันจะแห้งครูบาอาจารย์ก็สอนมานะลดกิเลสเรารู้แหละว่าเรื่องนี้มันไม่ดีแต่เราเลิกไม่ได้ก็ให้เราเลิกเท่าที่เราเลิกได้ลดกิเลสยังต้องพอเพียงนะถ้าเราตัณหาล้ำหน้าเอาให้ก็เรารู้เรื่องนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็เป็นโทษอันนู้นก็ไม่ดีจะเลิกซะทั้งหมดมันจะทำไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเลยกิเลสถล่มตายใครตายก่อนเราตายก่อนเราจะตายก่อนก่อนที่พุทธะจะเกิดนะดังนั้นต้องตั้งศีลให้เต็มที่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นจากนั้นได้เท่านั้นก็สุขใจได้แล้วที่เราได้ตั้ง 0.1% ส่วนคนอื่นจะก้าวได้ 5% ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับเขาไงเขามีความสามารถเพราะอินทรีย์พละเขาแข็งแรงพี่วันเพ็ญว่าไงพี่ตั้งศีลเรื่องว่าเว้นวัน2 3 4ขึ้นไปก่อนนะแต่เรื่องที่ว่าวันนึงเรากินเท่าไหร่นี่กินเข้าไปเลยใช่มั้ยคะเอาทีละเรื่องนะคะนะคะมันอยากรู้เอาทีละเรื่องอย่างนี้ต้องกินเยอะๆกินเยอะๆเนี่ยเขาแนะนำมาคุณกบอินเตอร์บอกว่าคุณกบอินเตอร์บอกว่าไปบำเพ็ญที่ฐานก๋วยเตี๋ยวเลยจะได้รู้ว่าจะได้ทราบว่ามันยุ่งยากแค่ไหนไปลวกให้เขาเลยก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามไอเดียดีนะเนี่ยไอเดียดีเนาะไปเฝ้าบ้องก๋วยเตี๋ยวขยันการกินก๋วยเตี๋ยวไปเลยเพราะว่ากว่าจะมาโน้นอันนี้ทั้งลวกทั้งเตรียมผักทั้งเตรียมเครื่องแล้วก็ร้อนอยู่หน้าเตาลวกทั้งวันเลยช่วงเย็นเนี่ยดูหน้าก่อนดิดูหน้า จะไหวไหม ไหวไหมโอเคไหมไอเดียนี้กิเลสมันบอกเฮ้ยเรื่องกินนั้นไม่จะไปเรื่องให้ทำมันไม่อยากทำมันร้อนมันคนละเรื่องเถียงขึ้นมาทันดีเลยค่ะขอโทษคนละเรื่องกันคนละเรื่องเดียวกันโอเคท่านมีสิทธิ์แนะนำนะคะนี่คือคำแนะนำจะเอาไปลองทำก็ได้ใช่ใช่จะไม่เอาไปลองทำก็ได้เวลาที่เราจะเลิกขนมอ่ะเราก็ไปทำในนั้นแล้วก็รู้สึกถึงความยุ่งยากจะกิเลสสะดุ้งไม่อยากทำอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากกินด้วยกิเลสสะดุ้งนะคะดังนั้นเอาทีละเรื่องนะคะเรื่องกินก๋วยเตี๋ยวมากก็ปล่อยให้มันกินมากไปก่อนเราไม่ได้ตั้งเรื่องนั้นแต่เราตั้งเรื่องที่จะพลากเดิมเคยพลาก 2-3 วันก็พลากเพิ่มไปอีกเป็น 4-5 วันนะคะพอทำตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอามาส่งนี่ไง
พอมีรายการเอามาแจ้งพี่น้องอีกว่าเป็นไงพัฒนาการถึงไหนแล้วมันเป็นการเปิดเผยตัวตนต่อหน้าสาธารณะแต่ว่าไม่ต้องอายอันนี้แหละมันจะมีพลังมากกว่าที่เราจะเก็บงำไว้คนเดียวขอโทษนะไม่ได้ประโยชน์แต่พี่วันเพ็ญหรอกคนแถวนี้ก็น่าจะมีสะดุ้งไหมนะสะดุ้งไหมคะเต็มเต็มเต็มใครสะดุ้งบ้างเอาเมื่อวานก็เบรกได้อยู่ค่ะตอนแรกตั้งกินถ้วยเดียวค่ะแล้วกินเลยมันอยากอีกมันจะไปเอาเพิ่มอีกถ้วยนึงค่ะยังมันได้ค่ะเราว่าใช้พลังหมู่ดีกว่าก่อนจบรายการใครจะเพียรลดละเลิกก๋วยเตี๋ยวไปกับพี่วันเพ็ญอ้าวมาใช้พลังหมู่อาน้องชลีว่าไงคะจะขอเลิกก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะลดละเลิกละกันใช่ลดละเลิกอ่ะยากคือมันยังติดอยู่เนาะยังติดใจมันยังคิดถึงก๋วยเตี๋ยวอยู่เรื่อยเลยถ้ามาเนี่ยเสาร์อาทิตย์สมมุติว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะมาเนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวเปล่าเนาะใจมันยังคิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วมาทีไรเจอกินไหมคะกินค่ะอ๋อสมมุติเจอ2วันกินกี่วันคะวันเดียวค่ะเพราะว่าเราต้องค้างแค่คืนเดียวเนาะอ๋อมันได้คืนเดียวจะกลับประมาณบ่ายก็ยังลังเลสงสัยตัวเองว่าจะอยู่รอกินก่อนไหมแล้วค่อยกลับบ้านคงค่ะใช่เพราะว่าเราต้องกลับตอนเย็นใช่ไหมอ๋อมาคืนเดียวใจกิเลสมันบอกว่ามันอยากกินแต่เราก็บอกว่ากินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ากินปั๊บก็กลับบ้านเลยเนี่ยมันจะถึงบ้านมืดแล้วก็จะง่วงนอนก็ยังเบรกมันได้อยู่วันอาทิตย์ของอนุชุลีเนี่ยมาแค่คืนเดียวจะได้กินแค่คืนเดียวจะได้กินแค่วันเดียวถ้าจะไม่ให้กินเลยนี่จะขับรถมาไหวไหมคะมันคงไม่ดูหน้าดิ เอางี้โจทย์คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันกับของพี่วันเพ็ญเคยกินกี่ถ้วยคะถ้วยเดียวเคยกินถ้วยเดียวก็กินถ้วยเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าลดปริมาณลงลดปริมาณลงจากเหมือนเขาตักไว้ใช่ไหมเหมือนท่านตักไว้หรือตักเองตักเองฮะบอกเขาว่าเอาหน่อยเดียวพอลดลงอีกหน่อยนึงนะคะเคยหน่อยอยู่แล้วนี่เป็นการเพิ่มศีลไปกับพี่วันเพ็ญไงเคยหน่อยอยู่แล้วหน่อยลงอีกสักคำสองคำเป็นไงชนะไว้คำสองคำเนี่ยชนะค่ะลดลงอีกแต่ได้กินอยู่นี่ก็เป็นการเพิ่มศีลนะคะเนี่ยเอาไหมทำงานอยู่นะที่ทำงานนะใจมันบางทียังคิดถึงก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะจะอยากมันอยากกินกินเถอะไม่ห้ามกินไปก่อนเดี๋ยวมันตายก่อนนะคะกลายเป็นว่าเอาเป็นว่ากินไปก่อนแต่ว่าลดปริมาณลงเพื่อที่จะเติมกำลังกับพี่วันเพ็ญถูกไหมค่ะหรือว่าไม่ลดขอเพิ่มยอมค่ะยอมตกลงลดหรือขอเพิ่มลดค่ะลดไปสักคำสองคำนี่ก็เจริญแล้วนะแน่ตากล้องจะทำด้วยเอาตากล้องก็สัปดาห์หนึ่งมา2วันเจอก๋วยเตี๋ยว2คืนค่ะแต่ว่าไปที่บ้านจะไม่กินแล้วค่ะแล้วก็จะมากินที่นี่ค่ะเอาที่บ้านก็กินที่นี่ก็กินเหรอค่ะอ๋อแล้วจะตั้งทำศีลเพิ่มไปกับพี่เขายังไงนะก็จะมากินที่นี่ค่ะที่บ้านจะไม่กินแล้วค่ะที่บ้านอยู่ที่บ้านตั้ง 5-6 วันเนี่ยไม่กิน 5-6 วันเลยเหรอค่ะโอ้โหมากินวันหยุดค่ะมากินเฉพาะที่นี่โอ้โหมีเพื่อนเห็นไหมโอ้โหเจริญแล้วเห็นไหมหมดเวลาแล้วจะหมดเวลานะคะค่ะหมดเวลาดังนั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แต่พี่วันเพ็ญนะคะค่ะได้ประโยชน์ท่านผู้ชมที่นี่ด้วยนะคะมีไหมคะคอมเมนต์จาก Facebook มีนะคะคุณอุไรบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยช่วยใครไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าแพ้ราบข้าวเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันหมดเลยอ้าวเวลาหมดนะคะแต่ว่าวันนี้พี่วันเพ็ญน่าจะได้ประโยชน์นะคะและได้หมูมิตรดีเพิ่มรวมกันเป็นตั้ง3เนี่ยจริงๆถ้าช่วยด้วยนะด้วยอ๋อด้วยนะเป็น4นะคะใครจะด้วยอีกมีใช่ไหมคะโอ้โหพี่ก้อยขอบคุณด้วยนะคะตั้งเอาเองนะคะพี่อ้อยนะตั้งเอาเองว่าจะลดตรงไหนนะคะเล็กเนาะดูว่ามีพลังอ๋อเป็นคนไม่ชอบกินโอเคนะคะสบายมากมีแรงเหนี่ยวนำที่ดีละเป็นไงได้เขาเรียกว่าพลังหมู่ในการตั้งศีลรู้สึกยังไงคะเริ่มมีพลังใจที่จะอยู่ต่อไปใช่ใช่ค่ะเหมือนมีแนวทางมีพลังไหมใช่มีพลังค่ะนี่เขาเรียกว่าพลังหมู่นะในการตั้งศีลดังนั้นทำกันเป็นทีมถ้าทำคนเดียวยากไหมยากค่ะยากดังนั้นต้องเอามาเปิดเผยตรงนี้ติดตามตอนต่อไปเรื่องซีรีส์ก๋วยเตี๋ยวค่ะค่ะอ๋อคุณอาให้ต่อถ้าอย่างนั้นท่านที่ยกมือเมื่อกี้เชิญดูหน่อยว่าจะตั้งศีลอะไรเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะคะผมมีเวลาอีกค่ะที่จะตั้งเป็นเพื่อนอ่ะจะตั้งตรงไหนคะก็จะตั้งศีลกินแค่ครึ่งเดียวกินครึ่งนึงกินครึ่งเคยกินเท่าไหร่ขอกินครึ่งนึง
โอ้โหนี่ก็เจริญนะคะลดลงครึ่งนึงเลยนะเยอะเลยนะค่ะค่ะเยี่ยมๆค่ะอ๋อพี่อ้อยไม่กินแต่ปกติอ้อยก็ไม่ค่อยทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะทานแต่พวกเกาเหลาที่มีผักเยอะๆค่ะจ้าแล้วจะตั้งศีลลดตัวไหนจ๊ะอ๋อลดเกาเหลาป่ะอ๋อก็ถ้ามีก็ทานได้แต่จริงๆก็ค่อยๆลดแล้วกันนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเห็นตั้งศีลก็เลยเห็นยกมือตั้งศีลไปกับเพื่อนก็เลยจะถามว่าจะลดตัวไหนลดเกาเหลาลงปริมาณน้อยลงหรือว่าลดไม่กินหรือว่ายังไงคะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ติดลดน้อยลงอะลดปริมาณเกาเหลาลดน้อยลงนะคะแหนนี่เป็นการเพิ่มศีลนะคะพี่นายเอาว่าไงเชิญค่ะพี่นายเมื่อวานลองแล้วครับกินแต่ผักกับน้ำครับที่เอามากินกับข้าวครับครับอ๋อไม่ใส่เส้นผักกับน้ำซุปก็กลายเป็นเกาเหลาแกงจืดเป็นเกาเหลาผักลวกมันไม่เชิงเกาเหลานะเพราะถ้าเกาเหลามันไม่ได้มีแต่ผักกับน้ำนะอ๋อเป็นผักลวกมันมีเอสเซอรี่ค่อนข้างอยู่นะกลายเป็นผักลวกแต่มีรสชาติของน้ำซุปแต่ก็คือเป็นมื้อเย็นใช่ไหมคือเกินมื้ออยู่ดีถ้าแบบนี้มันพัฒนาขึ้นมามากกว่าเกาเหลานะโอเคดังนั้นนี่คือพัฒนาการของแต่ละคนจะอยู่ที่จุดยืนบ้างนะแต่ของจิ๋วเนี่ยคือจะตั้งขอว่าให้มันอยู่ในมือเดียวให้เป็นไปได้อะและก็ป้าจิ๋วทำมือเดียวไงแต่นี่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ทำมือเดียวเขาทำก๋วยเตี๋ยวเลยดังนั้นอยู่ที่ใครจะทำอะไรพอมีก๋วยเตี๋ยวมาเป็นแรงจูงใจมันก็เลยทำให้เราตกมืออ้าวดังนั้นเนี่ยเรื่องเดียวกันนะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่คุณตั้งจิตไม่เหมือนกันบางคนตั้งว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้แต่ให้กินในมื้อเดียวนะคะบางคนบอกมื้อเดียวเอาไว้ก่อนจะกินกี่มื้อก็ได้แต่ขอเลิกก๋วยเตี๋ยวก่อนนะเลิกเส้นไว้ก่อนบางคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเลิกไม่ได้ขอเลิก2คำนะเห็นไหม2คำนี่ก็เลิกนะบางท่านบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ติดอ่ะแต่ว่ากินเกาเหลาขอลดปริมาณเกาเหลาลงเห็นไหมส่วนคุณอาขอบคุณบอกว่าก๋วยเตี๋ยวกินชามนึงขอลดลงเหลือ2คำครึ่งชามครึ่งชามเห็นไหมดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ใครจะตั้งตัวไหนนะคะของใครก็ของใครนะตะยายก้องบอกว่าไม่กินแล้วก๋วยเตี๋ยวที่บ้านจะมากินที่ชมัยถ้าไม่ได้มาชมัยคงจะไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมเดี๋ยวดังนั้นโอ้โหนี่กิ๊ฟรู้สึกว่าใช้พลังหมู่นะคะพลังมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์แน่รู้สึกมีพลังฉะนั้นถ้าเราเก็บเรื่องนี้ไว้อยู่คนเดียวคนอื่นจะได้รู้ไหมคะไม่รู้ขอบคุณอวันเพ็ญจริงที่มาเปิดเผยในวันนี้ใช่เป็นการแบ่งปันนะคะนี่คือการแบ่งปันเหลี่ยมมุมกิเลสนะคะได้กำไรไหมกำไรที่หนึ่งคือคุณหนึ่งได้อะไรได้เห็นกิเลสมันได้สู้ตั้งแต่จะมาส่งแล้วมั้งเนี่ยถูกไหมจะเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันได้สู้ไหมก็แบบว่าต้องเปิดเผยตัวใช่ค่ะมันไม่อยากลดแต่ว่าพูดถึงจริงๆแล้วมันทุกนะมันอยากจะเลิกอยากจะแบบว่าพอเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเฉยๆอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเรานึกว่าเราทำได้นะเพราะว่า2วันนั้นมันนิ่งมากเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยเหมือนอย่างที่พี่นพชุลีเล่าแหละกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ในที่ห้องอปริหาใช่ไหมเพื่อนก็คุยไปตอนหลังๆเอ้ยวันนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวไหมเนาะจิตมันถึงไปนึกถึงแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วแบบทั้งที่บอกอ้าวก็ไหนบอกเองบอกว่าเองกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไงนิ่งมา2วันแล้วค่ะมันบอกเดี๋ยวขอไปเช็คหน่อยซิว่าวันนี้มีหรือเปล่าไปเช็คปรากฏว่ายังไม่มีก๋วยเตี๋ยวมันมาเจอไอ้ขนมจีนซาวน้ำก่อน มันก็จัดการซะสิเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะไอ้ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่น้องไม่มาอยู่ชมัยมรุเชษฐ์พี่น้องจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้เพราะว่าถ้าที่บ้านเราก็ทำเท่าแต่อ้อเจาะสำหรับเรากินเราถ้าที่บ้านเราไม่เจอผัสสะแบบนี้เราก็นึกว่าเป็นอรหันต์แล้วโอ้ยเลิกได้แล้วสบายมากมันไม่เห็นอะไรงี้ไงใช่ค่ะทำได้มือเดียวสบายสบายเส้นแล้วโอ้ยตั้งเลิกตลอดชีวิตเฮ้ยพอมาตรงนี้มันจะเอาชีวิตไม่รอด เอาชีวิตไม่รอดมาเลยนะคะที่นี่เชิญธรรมะสงครามโดยเฉพาะเรื่องกินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องกินเฮ้ยที่นี่ไม่ได้สู้แต่เรื่องกินนะเรื่องอากาศร้อนใช่เรื่องห้องน้ำใช่ค่ะเรื่องควันพิษเรื่องเสียงใช่เอ้าตกลงเราสู้หลายหน้านี่โอ้โหถูกไหม
คือสู้ทุกหน้าเลยจะเข้ามาทุกผัสสะเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้โหเป็นธรรมะทุกธรรมะสงครามที่ยิ่งใหญ่มากนะคะค่ะใน TikTok นะคะก็คุณยูเลอะไรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะบอกว่าชนะครับแล้วคุณกบอินเตอร์บอกว่าได้แรงเหนี่ยวนำกลางวันนี้ต้องตั้งหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเหมือนกันค่ะเอางี้ละกันยันพิธีมีผลแม่เราให้คนต้นเรื่องคนต้นเรื่องเพิ่งต้นเรื่องคนต้นเรื่องนำการตั้งศีลดีกว่าใช่นะคะนะคะพี่น้องที่นี่นะคะตั้งจิตนะคะตั้งจิตพนมมือเพื่อตั้งศีลร่วมกันส่วนพี่น้องทางบ้านนะคะทางบ้านก็ตั้งจิตร่วมตั้งศีลด้วยกันนะคะตั้งจิตตั้งศีลตามที่ตัวเองตั้งนั่นแหละนะคะแล้วก็เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นองค์ประธานเหมือนกันกับใช้ยันเจ็ดพระโสดาบันแต่เป็นการตั้งศีลนะคะท่านใดจะตั้งศีลตัวไหนเชิญร่วมนะคะเชิญค่ะค่ะชื่อวันเพ็ญตั้งสกุลวงนะคะจะขอตั้งศีลหยุดกินก๋วยเตี๋ยว4วันค่ะอย่างน้อย4วันค่ะค่ะ4วันเว้น1วัน4วันเว้นไม่ใช่ค่ะคือกิน1วันแล้วก็เว้น4วันค่ะโอ้โหเว้นตั้ง4วันนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะโอ้โหเพื่อเขิมตามไหมเนี่ยใครจะตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวจะตั้งไหวไหมเนี่ยก็ใครทํา3วันได้แล้วไอ้พี่น้องที่อยู่ใน TikTok เมื่อกี้จะตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวจะตั้งไหวมั้ยเนี่ยเพื่อนเขาจะกินวันนึงแล้วเขาเลิก4วันแล้วเขากินวันนึงเขาเลิก4วันโอ้โหคิดว่านะไม่ได้แต่ตรงนี้นะพี่น้องที่ได้ฟังนี้ก็คงจะเข้าไปในจิตแล้วแหละใช่แล้วนะคะว่าเอ๊ะเราเอ๊ะแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวมั้ยวะเฮ้ยเรากินมั้ยวะเรากินมากหรือกินน้อยเพื่อนเขาสู้จะเป็นจะตายแล้วเราจะสู้ด้วยมั้ยเนี่ยจริงๆเป็นแรงหนุนนําที่ดีนะคะเพราะว่าการกินเส้นเยอะๆก็จะป่วยนะคะมันเมื่อกี้ตอนที่มันตั้งศีลนะคะมันก็บอกว่าถ้าสมมติเราไม่มาเห็นเลยเนี่ยเราสู้ได้แต่ถ้ามาเห็นนี่มันไม่แน่ใจอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันเราตั้งจิตแล้วดังนั้นเราต้องเพียรทำตามศีลของเราพอเพียรทำเต็มที่แล้วได้หรือไม่ได้เรื่องของเรื่องของวันนั้นเลยวันนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าไม่ใช่พอตั้งศีลแล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ตั้งศีลก็ไม่เอานะใช่ใช่มันเหมือนชนะนะคะแม่เริ่มลังเลเป็นยันพิธีที่มีผลนะคะไม่ใช่เพราะว่าการตั้งอ่ะก็จะมีเทพบาลตีสารถีมาเตือนนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับผิดด้วยคือรับชอบได้ก็ต้องรับผิดได้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวว่าผลมันจะต้องรุนแรงอะไรเพราะว่าเราอยู่ในแดนบุญแล้วก็อยู่ท่ามกลางหมู่มิตรสหายดีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฉะนั้นเราก็มาร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่เราตั้งไปมันเป็นธรรมดานะพอเราตั้งศีลขึ้นมามันคือธรรมะสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับพุทธะดังนั้นเมื่อพุทธะตั้งอธิศีลเพิ่มกิเลสย่อมทำงานและฉันจะทำยังไงฉันถึงจะอยู่รอดมันก็มากวนไงใช่แล้วถ้าวันนั้นนี่ฉันต้องทำยังไงดังนั้นเนี่ยเพราะว่ากิเลสจะเกิดการต่อสู้เพื่อที่จะกินใช่ส่วนพุทธะก็ต่อสู้ด้วยการเอาศีลไปจับดังนั้นมันเกิดการธรรมะสงครามอยู่ชักเขย่อเลยนะคุณใช่มีส่วนใหญ่มันทำได้เวลาไม่เห็นแต่ว่ามันก็เลยตั้งใจว่าอยากจะไปเห็นและอยากจะไปสู้ตอนเห็นแต่ว่าสู้ไม่ได้สักทีนึงเลยเราต้องรู้ด้วยนะว่าสมรภูมินี้เราไปทีไรเราแพ้ทุกทีหมดเวลานะเราต้องรู้ว่าสมรภูมินี้เราไปทีไรเราแพ้ทุกทีใช่สมรภูมินี้เรามาทีไรเราชนะทุกทีใช่เราต้องอ่านสมรภูมินักรบนะถ้าเรารู้ว่าสมรภูมินี้แพ้ทุกทีเอ้าเราต้องเปลี่ยนที่แล้วไปล้างถ้วยล้างหางไปล้างหางแทนตู้เลยปุ๋ยขยะสดตรงนู้นไกลมากเลยไปอยู่ใกล้ส้วมเลยคราวนี้แต่ว่าเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีใจที่แรงกล้าที่มีความกล้าที่จะต้องตั้งไงเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่เอาตั้งแล้วเดี๋ยวกลัวผลที่ตามมาฉะนั้นเนี่ยเรามีความกล้าแล้วฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียของนะน้องวันเพ็ญนะคะเมื่อกี้ที่พูดว่าล้างหางเผื่อพี่น้องทางบ้านไม่เข้าใจคือล้างถ้วยใช่ล้างถ้วยล้างชามล้างจานล้างใจดังนั้นมีแผนกตั้งหลายแผนกถ้าเราอยู่แผนกนี้แล้วตั้งศีลแล้วมันสู้ไม่ได้โหเยอะแยะค่ะขัดส้วมก็มีใช่
มีหลายแผนกค่ะยกมือเดี๋ยวแบบฝากประเด็นไว้นะคะเพราะว่าเวลาเชิญค่ะเดี๋ยวได้ฝากประเด็นไว้ท่านยกมือนิ้วล็อกอะค่ะก็เขาไม่กล้าคุยนิ้วล็อกทั้งสองเขาไปผ่าตัดมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่โอเครายการต่อไปรายการอันนี้เดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวเป็นรายการต่อไปเพราะว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวรายการต่อไปช่วงบ่ายรู้สึกจะมีกัวซาพอดีค่ะอ๋อได้ช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมพี่แอ๋วได้เลยเดี๋ยวคุณอารอรอบต่อไปนะคะมีกิจกรรมพี่น้องต่ออีกพอดีช่วงนี้เราวันนี้พอดีหมดเวลาแล้วนะคะต้องเราทั้งสองคนก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาบำเพ็ญนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะพี่น้องทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณพิธีกรขอบคุณช่างพี่แอลเลยนะคะขอบคุณยายกล้องค่ะเดี๋ยวกิ๊บไปปิดค่ะขอบพระคุณครูรุ่งพิจิวค่ะกับครูรุ่งกิ๊บนะคะค่ะสนุกไหมคะรายการอริยสัจ4ก็คือพูดคุยกันสนุกสนานนะคะคือถ้าเราไม่มาคุยกันแบบนี้เราก็จะไม่